Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาเรียนวิชาศิลปะกับครูมันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการออกแบบภาพประกอบในงานทัศนศิลป์นักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยการออกแบบภาพประกอบนะครับเป็นภาพที่วาดขึ้นครับหรือว่าสร้างสรรค์ขึ้นใช้ในการสื่อความหมายนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้มันทำให้ผู้อ่านสนใจและช่วยกระตุ้นความรู้สึกต่อเติมจินตนาการให้เป็นเรื่องราวขึ้นได้นะครับซึ่งในปัจจุบันภาพประกอบยังมีบทบาทสำคัญในงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับแล้วก็สมัยนี้ก็เป็นสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อช่วยทำให้เกิดความโดดเด่นครับอธิบายเนื้อหาหรือว่าจุดประสงค์อื่นๆได้นะครับดังตัวอย่างนะสำหรับภาพทางซ้ายมือนะครับก็เป็นรูปอะไรครับนักเรียนถูกต้องนะครับก็เป็นรูปเป็นปกนะครับปกหนังสือวิชาศิลปะนะครับก็จะมีกล่องสอนนะครับทัศนศิลป์นะก็เป็นศิลปะเกี่ยวกับสามารถรูปนะครับการปั้นหรือเป็นต้นนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์มือนะครับมือกับมือกำลังจับคู่กันอยู่นะครับแล้วก็วาดรูปนะครับในที่นี้นะครับมันเป็นรูปของสายรุ้งถามว่าเป็นรูปปืนได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเขาต้องการให้เห็นว่าเรากำลังวาดรูปอยู่นะครับเพื่อสื่อความหมายว่าเป็นวิชาศิลปะครับต่อไปนะครับภาพทางขวามือนะครับก็เป็นนิทานนะครับนะเป็นปกนิทานเรื่องอะไรครับถูกต้องนะครับเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะครับซึ่งภายในรูปนะครับก็จะมีเด็กนะครับแล้วก็มีแกะอยู่นะครับซึ่งเป็นตัวละครหลักนะครับแล้วก็มีหมาป่าด้วยครับถึงแม้ว่าหมาป่าไม่ใช่ชื่อของนิทานนี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวละครนะครับตัวละครหรือว่าตัวประกอบของในเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหลักการวาดภาพประกอบเรื่องราวกันเลยครับสำหรับหลักการวาดภาพประกอบเรื่องราวนะครับผู้วาดควรคำนึงถึงองค์ประกอบในการวาดภาพนะครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและสื่อความหมายนะครับได้อย่างนี้นะครับ 1. ภาพที่วาดต้องคำนึงถึงหลักการทางศิลปะนะครับได้แก่การจัดองค์ประกอบสีนะครับมีสีสันสวยงามเน้นจุดเด่นที่ต้องการนำเสนอนะครับซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลปะนะครับข้อที่2นะครับภาพที่วาดต้องมีความชัดเจนสามารถขยายความเข้าใจในเนื้อหานะครับสอดคล้องและก็ไม่คลุมเครือนะครับเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ต่อไปข้อที่3นะครับภาพที่วาดต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้สื่อความหมายหรือเล่าเรื่องได้ดีและไม่ควรสลับซับซ้อนจนเกินไปนะครับทำให้เข้าใจยากนะต่อไปข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายภาพที่วาดควรเน้นให้เกิดการกระตุ้นความคิดและอารมณ์ในแนวการสร้างสรรค์ซึ่งไม่ขัดต่อคุณธรรมหรือว่าศิลธรรมนะครับโอเคนะครับนักเรียนก็ได้รู้ความหมายแล้วก็หลักการวาดภาพประกอบแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็มาถึงช่วงที่ครูมันชอบที่สุดนะครับก็คือการวาดรูปนั่นเองครับเดี๋ยวครูมันจะสาธิตนะครับการวาดภาพประกอบนะครับให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยก่อนร่างภาพนะครับนักเรียนถ้านักเรียนมีเทปกาวก็เอามาติดขอบนะครับเพื่อกันไม่ให้สีมันเลอะนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนก็เอาไม้บรรทัดมาปิดขอบได้เลยครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการร่างภาพนะครับสำหรับการร่างภาพเราควรที่จะกะตำแหน่งของรูปทรงที่เราจะวาดนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับเพื่อให้พอดีกับกระดาษของเรานะครับแล้วก็เวลาร่างก็ร่างแบบเบาๆนะครับโดยใช้ดินสอ HB หรือดินสอ3Bได้นะครับThank you.
ร่างภาพเสร็จแล้วนะครับครูก็จะเขียนชื่อของนิทานสักหน่อยนะครับก็สำหรับรูปปกนิทานที่ครูวาดนะครับนักเรียนอาจจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคือเรื่องอะไรครับมันคือเรื่องกระต่ายกับเต่านั่นเองครับเพื่อร่างภาพทั้งหมดแล้วนะครับเราก็ลงสีได้เลยนะครับโดยวันนี้นะครับครูมันก็จะใช้สีช็อคกับสีไม้นะครับมาผสมกันนะครับซึ่งสีช็อคนะครับก็จะเหมาะกับการระบายบริเวณพื้นที่ที่มันกว้างนะครับส่วนสีไม้ก็เหมาะสำหรับการเก็บรายละเอียดหรือว่าจำกัดเส้นวันนี้ครูมันก็ระบายสีแนวอ่อนๆนะครับเน้นความสบายตานะครับเป็นการถนอมสายตานะครับเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วนะครับเราก็มาประกอบเศษฝุ่นเศษสีนิดนึงนะครับเพื่อให้ระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อให้ผลงานของเราสมบูรณ์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนวันนี้เรียนศิลปะสนุกไหมเอ่ยครูหวังว่าพวกเราสนุกแล้วก็ได้รับความรู้ไปพัฒนาทักษะการวาดรูปแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเราครับให้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายนี้นะครับครูก็ขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับวันนี้ครูมันต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ